หลายหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกำลังได้รับผลกระทบได้กลิ่นเหม็นจากการเผาขยะมาจากฝั่งเมียนมานะคะพวกเขาต้องรวบรวมรายชื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับทางการเมียนมาให้เร่งแก้ไขค่ะชาวตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ติดกับชายแดนจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาป้องกันเชื้อโควิดก็ยังช่วยป้องกันกลิ่นที่พวกเขาระบุว่าลอยมาจากฝั่งเมียนมาชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงหัวค่ำยาวไปจนถึงช่วงกลางคืนตลอดระยะเวลานานกว่า 1-2 สัปดาห์ค่ะก็กินอย่างเงี้ยก็จะเขาก็จุ่มเหม็นกันนะคะครับเหม็นก็อีนี่ก็มาเจอคนตายก็เหม็นมันได้กันนะคะไอ้น้องมันเหม็นยังไงครับก็ยังวันที่นั่นก็เหม็นกับห้องน้ำนะคะครับก็เปิ่นมาสูบซ่วมนั่นค่ะมันซาบอย่างนั้นน่ะเนาะคนเผาดีกว่าเขาเดินรอดกับเหม็นแล้วบ้านเฮาก็ซาบมันแรงมาบีบมาเหม็นจะไผ่เผาขี้เออตั้งได้เขาก็พอไผ่ก็เผาได้นี่นี่มันส่งผลกระทบจะได้เฮาห้องครับฮะส่งผลกระทบต่อเฮาจะได้ห้องก็ถ้ามันซาบตั้งหน้ากับตาดิปอมก็น่ะหน้าดิใจก็น่ะผู้ใหญ่บ้านสันทรายใหม่หมู่ที่11ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายบอกนะครับว่ากลิ่นไม่ได้เกิดขึ้นที่เฉพาะบ้านสันทรายใหม่ครับแต่ว่ากลิ่นนั้นกระจายไปทั่วหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งประสานเมียนมาให้แก้ไขโดยด่วนครับชาวบ้านก็อยากจะให้จัดการแก้ไขในเรื่องนี้ครับแต่นี่มันที่นี่มันก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราจะอันนี้ได้นะครับอาจจะต้องมีการให้ทางราชการหรือทางอำเภอเลยที่จะ เป็นผู้ที่จะสอบถามไปยังต้นตอของกลิ่นหรือว่าตามจะให้แก้ไขนะครับช่วยแก้ไขในเรื่องนี้นะครับนายณรงค์พลคิดอ่านนายอำเภอแม่สายแจ้งไปยังผู้นำท้องถิ่นให้สำรวจรวบรวมรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC นะคะแหล่งข่าวในพื้นที่ชายแดนบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นกลิ่นน่าจะมาจากการเผาขยะในตัวจังหวัดท่าขี้เหล็กลึกเข้าไปประมาณ8กิโลเมตรปกติจะใช้วิธีการฝังกลบแต่ว่าตอนนี้จำนวนขยะเพิ่มขึ้นก็เผาบางส่วนจนทำให้เกิดกลิ่นเหม็นลอยข้ามฝั่งมาแต่ยืนยันว่าไม่น่าจะเกิดจากแหล่งหินลิกไนท์ในรัฐฉาน3แห่งค่ะ